ทุ่งกระทำคืองานที่ดูแลต้นไม้ในเขตเมืองเพราะฉะนั้นต้นไม้จะต้องปลอดภัยจะต้องสวยงามขณะเดียวกันคนก็จะต้องไม่ทำอันตรายกับต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นการตัดแต่งให้ดีพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญของวิชาชีพลูกกรรมทั้งหมดคนที่จะทำอาชีพลูกกรรมได้ดีเนี่ยจะต้องรู้นิสัยต้นไม้มี3เรื่องหลักๆคือ1ต้นไม้นั้นเติบโตยังไงต้นไม้ต้นนี้ชอบดินยังไงชอบลมฟ้าอากาศเป็นยังไงชอบความแห้งแล้งเป็นยังไงต้นไม้มีสถาปัตยลักษณ์คือรูปฟอร์มของกิ่งเป็นยังไงต้องรู้แล้วต้นไม้มันตอบสนองยังไงต่อดินฟ้าอากาศ